Miss Julie or teacher, you can call me boss, but you call me Julie, okay? No, I don't like that. ชื่อเด็กหญิงมุกตะพาเสนาเมืองอยู่โรงเรียนศิลดาค่ะค่ะชื่อเด็กหญิงรามิดาประสิทธิ์ภูริปิชาโรงเรียนเซนเยเซฟคอนแวนต์ค่ะผู้คนในวันนี้ค่ะเขาก็นิสัยดีมากๆเลยค่ะเขาใจดีเขาเป็นกันเองมากๆค่ะบรรยากาศเหรอคะก็อากาศมันจะเปลี่ยนไปแบบตลอดเลยค่ะเหมือนแบบอาทิตย์ที่แล้วมันยังหนาวแบบ 4-5 องศาอะไรเงี้ยแต่แบบวันต่อมาก็แบบเป็นร้อน16องศาแล้วก็แบบส่วนวันนี้ก็ฝนตกอะไรเงี้ยคือที่นี่มันจะมีครบทุกอย่างแบบมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีร้านเสื้อผ้ามีร้านขายของสัตว์มีทุกอย่างเลยค่ะราคาก็โอเคด้วยก็ร้านขายของสัตว์นะคะมันจะมีหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนบ้านเราอะค่ะเหมือนที่นี่เขาจะให้เขาจะให้ความสำคัญกับสัตว์มากพอสมควรเลยเขาเป็นร้านที่ให้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ทั้งคำแนะนำแล้วก็ให้การเลี้ยงดูที่โอเคที่แบบเหมือนกับว่าได้มาตรฐานแล้วค่ะแล้วก็อาหารทุกอย่างในนั้นทุกอย่างที่เขาขายในนั้นมันเป็นของที่มีคุณภาพค่ะมันก็เลยแบบมีของขายเยอะพอสมควรแล้วก็จะมีพวกขายของสัตว์แปลกๆเช่นกิ้งก่างูอะไรประมาณนี้ที่บ้านเราไม่ค่อยมีค่ะก็ห้องพักของโรงเรียนนะคะที่หนูอยู่เป็นหอก็เหมือนกับว่าถ้าการที่เราได้มาอยู่อย่างนี้เราได้ทั้งได้เพื่อนแล้วก็ได้การที่เราจะต้องอยู่ด้วยตัวเองค่ะแบบเราต้องทักษาห้องเราต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองก็โอเคค่ะในหอมันจะมีเพื่อนหลายๆคนซึ่งแบบก็ดีเหมือนกันเพราะว่าสมมติแบบเวลาเราทำอะไรไม่ได้เช่นแบบเราไม่รู้ว่าเครื่องซักผ้าใช้ยังไงหรือแบบเขาเก็บจานช้อนซ่อมไว้ตรงไหนก็จะแบบเพื่อนๆก็จะช่วยบอกให้แบบอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงอาหารโรงเรียนก็โอเคค่ะมันก็จะเป็นสไตล์แบบของประเทศอังกฤษเลยตอนเช้าก็ต้องกิน 7:30 ถึง 8:30 ตามเวลาของเขาที่เขากำหนดไว้ค่ะซึ่งถ้าแบบมาช้าหรืออะไรกว่านั้นก็คืออาหารก็อาจจะหมดเราก็อาจจะไม่ได้กินหรืออะไรเงี้ยไปเลยก็ถ้าเรื่องอาหารของโรงเรียนนะคะมันก็จะมีทั้งที่ถูกปากแล้วก็ไม่ถูกปากบ้างค่ะก็แต่ว่าก็จะเป็นอาหารที่ได้สุขภาพมากเลยค่ะมีผักในทุกๆมื้อแล้วก็มีครบ5หมู่ในทุกๆมื้อเลยค่ะภาพบรรยากาศในห้องเรียนของหนูใช่ไหมคะทุกคนเฟรนด์ลี่กันมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นกันเองเราเข้าไปแล้วทุกคนให้การต้อนรับกับพวกเราดีมากไม่รู้สึกกดดันนะคะเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเราเข้าไปแล้วเราเจอแบบเพื่อนใหม่ๆแล้วเราสามารถทำความรู้จักกับเขาได้เลยทุกคนมาจากคนละประเทศกันมันก็แบบมีวัฒนธรรมอะไรอย่างงี้ต่างกันซึ่งแบบทุกคนก็ไม่ใช่ว่าภาษาอังกฤษจะแข่งกันทุกคนอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบทุกคนก็จะแบบตั้งใจเรียนไปด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะ Sorry his name is Apple Apple yes ชอบIELTS ของ Julie ค่ะคือมันจะเหมือนเราได้แบบเรียนรู้อะไรที่แบบเราไม่รู้มาก่อนแล้วก็แบบสามารถเอาไปใช้กับการสอบอื่นๆได้ด้วยเช่นแบบการอ่านก็เอาไปใช้ในข้อสอบโรงเรียนได้ค่ะก็วิชาที่หนูชอบที่สุดใช่ไหมคะก็เป็นวิชา IELTS ของจูลี่เหมือนกันเพราะว่าคุณครูที่เป็นคนสอนเขาสอนดีอะค่ะแล้วก็วิชาเนี้ย
ได้ทุกอย่างเลยค่ะเราสามารถเอาทุกอย่างที่เขาสอนไปใช้สอบได้จริงๆที่ไทยก็ได้อะค่ะ10 10 10 Right Tell me what you think you want to listen to. Now don't look at me.